พอพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมได้คุณค่านะครับแล้วก็เข้าใจว่าที่คุณหมอพูดนะฮะคุณหมอพูดถึงที่มาที่ไปก็ได้คุณค่าแบบนึงว่าอ้อมันเหมือนเป็นเล่าเรื่องราวประวัตินะครับแล้วก็ถ้าพี่ภคินพูดต่อมันก็จะผมคิดว่ามันก็ยอดเยี่ยมฮะของแต่ละท่านนะครับขอบคุณครับคำถามผมต่อไปก็คือว่าวิปัสสนาคือเข้าไปรู้ความจริงของชีวิตชีวิตเป็นอะไรชีวิตเป็นขันธ์5ทีนี้จะรู้ไปทำไมแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือว่าใครอ่ะที่อยากเจริญวิปัสสนาถ้าเขาไม่เห็นโทษของเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วเขาไม่เชื่อว่าจะมีชาติหน้าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเขาจะเจริญไหมเขาจะมาสนใจไหมมาพูดทำไมใช่ไหมไม่ครับใช่ครับใช่ไหมไม่พ่อผมกำลังจะบอกก็คนที่รู้ความจริงนี่แหละคนที่รู้ความจริงว่าเออนะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์นะแต่ถ้าคนไม่เห็นเป็นว่าเป็นทุกข์เออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเด็กเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ป่วยแล้วก็มันก็ไปเรียนแล้วก็เกิดมาก็โตไปก็ทำงานไปก็แก่ไปก็ลูกหลานเลี้ยงเลยก็ตายไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พวกเขาคิดแค่นี้นะก็แล้วก็ตายแล้วก็จบไงหมดที่เจอตะกออะไรนะมันก็จบกันถ้าอย่างนี้นะไม่เห็นจะต้องเจริญวิปัสสนาเลยมันก็ชีวิตเดียวเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวก็จบกันก็ไม่ต้องวิปัสสนาก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับเขาแต่มันไม่ใช่ความจริงมันคือไม่ใช่ถ้าศึกษาคำสอนแล้วมันไม่ใช่พอไม่ใช่ถ้าเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าอ่ะก็มาเข้าว่าเราจะพ้นทุกข์อันนี้ได้ยังไงเราจะไม่เวียนว่ายตายเกิดได้ยังไงใช่ไหมมันถึงจะวิปัสสนาเพื่ออะไรทำใหม่ผมหมายความว่าอย่างนั้นอาจารย์ภคินทร์ครับถ้าผมจะพูดว่างี้ได้ไหมครับว่าเนื่องจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านได้ค้นพบความจริงใหม่ถึงเป็นความจริงสูงสุดแล้วก็เป็นทางเลือกนะครับให้เราได้สิ่งที่ดีกว่าซึ่งจากเดิมเนี่ยเราไม่เห็นเลยว่าการเวียนว่ายตายเกิดหรือการที่เราอยู่ในภพใดภพหนึ่งหรือเป็นมนุษย์หรืออะไรเนี่ยเราก็เคยชินกับมันแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นทุกข์แล้วเดิมเราก็ไม่รู้เลยครับว่ามีทางเลือกอื่นแล้ววันนี้ด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในคืนวันวิสาขบูชาทําให้เราเริ่มรู้ว่ามันมีความจริงอีกอย่างนึงแล้วเราก็มีทางเลือกใหม่ซึ่งดีกว่าอันเดิมซึ่งมันเป็นทุกข์แล้วเราก็มีอุปทานยึดติดกับมันอยู่นะฮะแล้วในการวิปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ขอตรัสรู้แล้วท่านก็พยายามที่จะใช้นิรุตติปฏิสัมภทานะฮะก็เริ่มบัญญัติสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อให้เราซึ่งเป็นผู้รู้ตามเนี่ยได้พิจารณาเห็นลักษณะนั้นนะครับแล้วที่มาเหตุปัจจัยทั้งหมดซึ่งพอเรามาวิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะได้รู้แจ้งแทงตลอดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายึดติดมันยังไม่ใช่ความจริงที่สุดนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านนะครับเพราะเราคิดเองไม่ได้พอเราพิจารณาตามไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้แจ้งแทงตลอดยึดก็เรียกว่าคลายยึดในอุปทานแล้วตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าถึงสภาวะของปัญญาที่จะทำให้เราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดจากการอุปทานยึดถือของเราประมาณนี้ใช่ไหมครับนั่นคือการพิจารณาขออนุญาตครับขอโอกาสครับคุณวินฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยจับความได้หรือยังว่าวิปัสสนาคืออะไรตามคำถามคุณวินนะครับจับได้แล้วครับก็คือจริงๆแล้วมันคือการรู้แจ้งเห็นจริงนะครับในวัฏฏะในสิ่งเนี่ยฮะคือการพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงครับนะฮะเดิมเนี่ยเราเห็นมันแค่เรานึกว่ามันจริงแต่มันไม่ใช่อ่ะครับซึ่งการพิจารณาเนี่ยมันต้องใช้ความรู้เยอะเราไม่สามารถคิดได้เองนะฮะพระเจ้าท่านค้นพบเนี่ยเราก็คิดตามพระพุทธเจ้าแล้วเริ่มพิสูจน์ความจริงเริ่มประจักษ์แจ้งความจริงนั้นนะครับแล้วเราก็คลายยึดมั่นนะครับผมเข้าใจแล้วตอนนี้แต่ถ้าสมาธิเนี่ยมันเหมือนการที่เราอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งมีกรรมฐานอยู่40กองเนี่ยเป็นเหมือนการตั้งสติให้มั่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยมันคือสมาธิมีมาก่อนแล้วพระเจ้าก็มาเจอเรื่องวิปัสสนาที่คุณหมอเล่าเมื่อกี้นะผมก็เลยแบบเก็ทเลยว่าโอ้พระเจ้าตัดสรุปเรื่องนี้ครับครับผมสรุปเริ่มต้นทีนึงหมายความว่าที่เราจริงๆแล้วเราเนี่ยนะเราเกิดมาเนี่ย
เราจะไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดจริงไหมเราไม่รู้หรอกจนกว่าเราจะได้มาฟังคำซึ่งอาจจะซ้ำกับชาติถึงก่อนก็ได้แต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเรียนไปตามที่เขาบอกแล้วนะเรียนหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อะไรก็เรียนไปเถอะเรียนคณิตจนเรามาฟังจนมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าเออจริงแล้วเราก็ต้องเชื่อไงว่ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วถ้าสิ่งที่จะต้องหยุดถ้าเราเห็นอันนี้แล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็ถึงจะมาว่าแล้วทำยังไงล่ะทำยังไงถึงจะหยุดเวียนว่ายตายเกิดก็คือมาดำเจริญวิปัสสนาเนี่ยหรือมรรคมีองค์8เนี่ยทางที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยให้ไปทางนี้ไปทางนี้แหละแล้วคุณก็จะพ้นทุกข์นี่คือหมายว่าเริ่มต้นของการเข้าใจว่าจะเจริญวิปัสสนาไปทีนี้ก็มาลงรายละเอียดได้แล้วพอเข้าใจอย่างนี้วิปัสสนามันคืออะไรมั่งขั้นตอนมันอยู่ตรงไหนไอ้ที่ว่าทางเนี่ยทางสายเดียวทางสายเอกมรรคมีองค์8เนี่ยสติปัฏฐานอะไรเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีใช่ไหมว่าสมัยจะต้องมารู้นามรูปแล้วนามรูปเป็นอะไรมันมาเกี่ยวอะไรกันเนี่ยใช่ไหมต้องค่อยๆตะล่อมเข้ามาสงวินสงสารตรงนี้ไหมทำไมต้องรู้นามรูปรู้สมัยนาสุโมกครับคือถ้าฟังทั้งหมดเนี่ยก็เข้าใจว่ามันจะมีทางเลือกตอนนี้สิ่งที่มันจะเป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิก็ตรงที่ว่ามันจริงเหรอที่ว่าเราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อันนั้นแหละทำให้หลายคนหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธองค์นะฮะก็ต้องดูจากสิ่งข้างเคียงทั้งหมดเช่นว่าพอผมเริ่มไปศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนแต่งขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับที่จะแต่งได้สอดคล้องกันขนาดนั้นมันจะต้องเป็นมันแต่งได้ยากมากผมก็จะเริ่มมีความรู้สึกเริ่มศรัทธาพอเข้ามาเนี่ยนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยผมเป็นยังไงนะฮะมันมีชาติที่แล้วไหมแต่ว่าพอผมเริ่มศึกษาในพระไตรปิฎกศรัทธาผมเริ่มเพิ่มเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครที่แต่งเรื่องราวอะไรได้เก่งขนาดนั้นนะครับในพระไตรปิฎกทั้งหมดอะไรผมก็เริ่มศรัทธาครับผมตอนนี้ศรัทธามันต้องมาก่อนแต่ตอนนี้จะศรัทธายังไงอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครับทีนี้ก็คือสมมติถ้ารู้เรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยจะต้องมรรคมีองค์8นะทีนี้ก็จะต้องเริ่มต้นว่าแล้วทำไมจะต้องมารู้นามรูปอะไรเนี่ยโยงนิดหนึ่งถ้าโยงเนี่ยเราจะได้พอคุณหมอพูดไปเนี่ยจิตเจตสิกอะไรมันก็จะไปเนี่ยจะต้องทำไมจะต้องรู้พวกนี้ก็จะต้องขอถามตรงนี้ผมก็ได้จากเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าเดิมเนี่ยเรายึดทุกอย่างเป็นกลุ่มก้อนเป็นคณะแล้วเราก็เรียกว่าอันนี้เป็นเราเป็นเขาอะไรเงี้ยพอเราเริ่มแยกออกมาเนี่ยมันก็จะไม่เริ่มแยกจากที่มันเป็นรวมเป็นคณะเนี่ยแยกรูปแยกนามหรือถ้าจะแยกด้วยหลายๆอย่างขันห้าหรืออะไรก็ตามมันเริ่มเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดถือเป็นเราได้ครับมันก็คลายความถ้าในแง่ความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชาติหน้าเนี่ยนะมันก็คลายได้ระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันมีมุมบางมุมแหละที่บอกว่าเพราะเรายึดถือเนี่ยเราถึงได้เกิดพบเกิดชาติเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ยึดถือเราก็ไม่ต้องมาใช้ขันไม่ต้องมีรูปนามอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าไตรลักษณ์คือผมเห็นอันหนึ่งก็ตลอดเมื่อกี้นะฮะก็คือเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยฮะพอเราเกิดปุ๊บก็ต้องเกิดนะฮะแล้วก็ต้องดับอะไรเงี้ยฮะมีระหว่างทางก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์และบังคับไม่ได้ในทุกครั้งที่การเกิดเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้เกิดเลยเนี่ยเราไม่ต้องมาใช้รูปนามเนี่ยฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเราไม่ได้ติดอยู่กับฮาร์ดแวร์ครับอันนี้ฮะที่ผมคิดว่าโอเคมันจะดีมากเลยครับเนี่ยมาพอพูดไปเนี่ยมันก็จะถ้าสมมติเขาไม่เรียงลำดับความคิดดีๆนะมันก็จะไปไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มาตรงนั้นเราไม่อยู่ตรงไหนของมรรคมีองค์8อะไรเนี่ยจะรู้ไปทำไมเนี่ยมาตรงไหนมาถ้าเราโยงไม่ถูกมันก็จะเหมือนกับจริงๆอาจจะต้องไปจิ๊กซอว์เราเองแต่ถ้าช่วยกันนะมันก็จะเร็วขึ้นเนี่ยแต่ละคนเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมาเนี่ยก็ได้จะช่วยกันว่ามาถูกทางนะทางนี้นะอย่าไปทางอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอจะพูดอะไรไหมครับเรียนแบ่งปันนิดนึงนะคะทุกท่านทราบใช่ไหมคะว่าเมื่อวานของเราเนี่ยเมื่อวานมีเพราะว่าเมื่อวานเราก็มาสนทนาธรรมกัน1ชั่วโมงก่อนหน้านี้ลองคิดดูว่าทำอะไรอยู่นะคะก่อนเที่ยงทำอะไรแสดงว่าอดีตมีนะคะถ้าเราไม่ตายพรุ่งนี้เรามี
เรามีชีวิตอยู่นะคะแล้วเรารู้ด้วยพอจะประมาณได้ด้วยว่าเราจะทำอะไรวางแผนอะไรพรุ่งนี้มีกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้จะขับรถไปนี่ไปนั่นแสดงว่าพรุ่งนี้มีนะคะฉันใดชาติที่แล้วก็ฉันนั้นค่ะชาติหน้าก็ฉันนั้นเช่นกันนะคะคำสอนในพระพุทธศาสนาสอนเรื่องชาติหน้าชาติก่อนแล้วเริ่มต้นจากตรงไหนไม่สามารถกำหนดได้เลยยาวมากเกิดมาหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาทั้งหมดคือการทำกรรมทั้งหมดกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างอันนี้ก็เป็นกรรมปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตใน31ภพภูมิแล้วแต่กรรมที่ทำนะคะนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เราทราบการเจริญวิปัสสนานะคะเป็นสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคมีองค์8ค่ะต้องใช้การเจริญวิปัสสนาเพื่อเดินทางไปถึงพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความสมบูรณ์พร้อมของการเจริญวิปัสสนาตัววิปัสสนานั้นคือตัวปัญญาไม่ต้องไปใช้ปัญญาอื่นอีกแล้วนะคะปัญญาเริ่มตั้งแต่ขั้นฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกแสดงธรรมเข้าใจปัญญาเริ่มเกิดแล้วขณะนั้นทำลายความไม่รู้แล้วนะคะความไม่รู้คือโมหะคืออวิชชาต้องเริ่มจากขั้นฟังก่อนนะคะพอฟังเสร็จพระอาจารย์ก็จะบรรยายว่ามรรคมีองค์8เนี่ยแบ่งเป็น3นะคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาต้องเริ่มจากศีลก่อนนะคะต้องเป็นคนมีศีลก่อนถ้ามีคนมาถามเราว่าคุณมีศีลไหมเราก็ต้องถามตัวเองว่าเอ้ยเรามีศีลหรือเปล่าถ้าไม่มีต้องสมาทานขึ้นมาอันนี้เป็นบันไดขั้นแรกก่อนจะไปวิปัสสนานะคะบางคนก็จะมาถามเราอีกว่าคุณมีสมาธิไหมเราก็ต้องถามตัวเราค่ะว่าเรามีไหมแล้วสมาธิมันคืออะไรจะมีได้อย่างไรนะคะก็ต้องฟังอีกค่ะกลับมาที่การฟังให้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังฟังไม่เข้าใจเนี่ยมันอะไรมันก็ไม่เข้าใจค่ะพอสเต็ปถัดไปนะคะศีลดีสมาธิดีแล้วก็เป็นกุศลขั้นสูงคือการเจริญวิปัสสนาการเจริญสมาธิเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธศาสนาคนพูดกันเยอะค่ะแต่พระผู้มีพระภาคบอกว่าศีลสมาธิต้องมาก่อนเพื่อไม่ให้มีความวิตกกังวลว่าเราไปฆ่าคนเราไปทำบาปทำกรรมนะคะพวกนี้มันทำให้เกิดความเดือดร้อนใจแล้วความชอบนะคะทุกคนก็มีกิเลสในการชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกคนมีความโกรธหงุดหงิดไม่ชอบนู่นนี่นั่นนะคะต่างๆตามที่สะสมมานี่คือกิเลสนิวรณ์ที่ต้องจัดการด้วยสมาธิเสร็จแล้วพระพุทธองค์เนี่ยให้เอาสมาธิเป็นบาตรของการเจริญวิปัสสนานี่คือพระพุทธศาสนานะคะมีไตรสิกขาเป็นการปฏิบัติธรรมจึงจะมาสู่วิปัสสนาได้สมาธินอกพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเลยคือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วติดอยู่ในวัฏฏทุกข์ทำสมาธิเก่งๆไปเกิดเป็นพรหมรูปพรหมอรูปพรหมก็จะติดอยู่ตรงนั้นนานแต่การตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงบอกว่า31ภพภูมิเนี่ยเปรียบเสมือนอุจจาระที่มีกลิ่นเหม็นนำความทุกข์มาให้เพราะทุกภพทุกภูมิมันล้วนอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดแล้วพอหมดอายุค่ะเดี๋ยวว่าไงคะพี่หมอจะไปสมาธิคุณหมอจะไปสมาธิเดี๋ยวไม่ค่ะหนูกำลังจะโยงมาวิปัสสนาค่ะพี่ผมขอตรงศีลก่อนทำไมจะต้องมีศีลก็จะมีคนมาบอกว่าพระองคุลิมาเห็นมีศีลอะไรเลยไปบวชกับพระพุทธเจ้าฆ่าคนก็มาตั้งเยอะพูดอย่าเช็ดอินบ่อยๆห้ามคิดแบบนั้นห้ามคิดแบบนั้นถ้าจะพูดถึงพระองคุลิมาเนี่ยจะต้องมองว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะคะไม่ใช่ผมพูดเดี๋ยวฟังก่อนก็จะมีคนมาเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาถามผมบอกจะต้องมีศีลก่อนแล้วถึงจะไปเจริญสมถะความสงบเจริญปัญญาก็จะรู้สมมติมีคนมาถามอย่างเงี้ยแล้วคุณจะตอบยังไงคุณหมอครับพี่ภาคินครับตอนนี้ตรงเนี้ยขออนุญาตขอโอกาสได้ไหมครับได้ค่ะ
ขออนุญาตนะครับพอดีมาช้านิดหนึ่งขออนุญาตขอโอกาสนะครับพอดีที่พี่ภาคินพูดเนี่ยถูกฮะเพราะพี่ภาคินต้องการจะแบบว่าสมมุติว่าเราบอกเรียงเบสิกพื้นฐานสมมุติว่าศีลสมาธิและปัญญาท่านวางไว้แบบเหมือนกับว่าเป็นแบบแพทเทิร์นปกติถ้าศีลยังไม่มีคือถ้าศีลยังไม่มีกำคล้ายๆว่ามันก็จะเกิดเหมือนกับว่าพลังกำลังต่างๆอย่างที่เหมือนกับภัยเรื่องนู้นถ้าเรายังไปทำอะไรเข้าไว้มันจะยังไม่เกิดสมาธิพอศีลยังไม่มีนะครับศีลสมาธิแล้วมันปัญญามันจะยังเดินไม่ได้ทีนี้พอพี่ปกรณ์บอกแล้วทำไมจะต้องทำศีลแล้วทำไมแล้วถ้าเกิดถ้าบอกต้องเป็นศีลแล้วพอเวลาเป็นพระองคุลีมานพระองคุลีมานท่านไม่เห็นมีศีลเลยโดยเพราะข้อหนึ่งท่านก็ฟันท่านก็ฆ่ามาหมดนั่นแหละถูกต้องครับมันเล็กนี่คือแบบลักษณะพิเศษขึ้นมาเนี่ยมันจะตอบไอ้สิ่งที่เป็นแพทเทิร์นนอร์มอลไม่ได้ก็เลยว่าถ้าจะตอบก็คืออย่างนี้ครับท่านไม่มีศีลตอนนั้นไม่มีศีลจริงครับเพราะท่านก็แต่เดิมเนี่ยท่านมีศีลดีมากเคารพเชื่อฟังแล้วก็ไปเรียนในอาจารย์เสร็จแล้วดีหมดทุกอย่างแต่ว่าถูกเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่กัลยาณมิตรนะฮะก็คือเขาก็เลยมาใส่ร้ายท่านจนอาจารย์ต้องสอนแบบไม่ได้แล้วต้องสอนไปอีกทางนึงเลยมาผิดศีลแต่ทีนี้การที่ท่านพระพุทธองค์ท่านแผ่สัพพัญญุตญาณตอนที่ว่าจะโปรดใครได้บ้างปุ๊บเข้ามาในข่ายแล้วจะมีอุปนิสัยบรรลุแล้วท่านถึงมาบรรลุตอนที่มีศีลหลังจากที่มาอยู่บวชกับพระพุทธองค์นะครับแต่ตอนนั้นน่ะบรรลุยังไงก็ไม่ได้ครับเพราะยังฟันฆ่าๆแต่พระพุทธองค์เห็นว่าแต่เราไม่รู้แน่นอนครับบางคนทํามาขนาดนี้ทีนี้ท่านรู้บุพกรรมขนาดว่าคนพวกนั้นจะต้องตาย99คนต้องตายมาจากอะไรมันจะมาเค้าเรียกว่าสมังคีพอดีปังๆๆมานะครับลักษณะอย่างเนี้ยเราก็ต้องตอบเข้าไปเลยครับว่าถ้าไม่มีศีลเนี่ยแล้วพอไม่มีศีลพอบวชตูมบรรลุเลยเปล่าไม่ใช่ครับต้องโดนหัวโนต้องโดนนู่นโดนนี่เจ็บอีกจนท่านโอ้โหแผ่เมตตาแบบสุดยอดแล้วก็พระพุทธองค์ท่านก็สอนไปเรื่อยๆจนแผ่เมตตาประมาณว่าตอนที่แผ่เมตตาแล้วก็แผ่เมตตาถึงขนาดให้หญิงที่ลำบากแล้วคลอดจากเมตตาโดยท่านกล่าวสัจจะคลอดเลยและสัจจะบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นสัจจะได้ยังไงเพราะว่าท่านก็บอกว่าไม่เคยฆ่าใครแต่จริงท่านบอกตั้งแต่ท่านเกิดมาท่านกล่าวสัจจะเวลาท่านเกิดในอริยะเมื่อท่านเกิดเป็นอริยะแล้วเนี่ยท่านไม่เคยฆ่าใครอีกเลยก็ช่วยตรงนี้นะครับที่เราบอกว่าคุณวินแล้วคุณพี่ที่พี่ประเจินอย่างเงี้ยลักษณะของบางครั้งถ้ารู้เนี่ยท่านกำลังไปอย่างสวยคืออาจารย์ไปแบบอ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันเกิดศรัทธาแล้วเราจะต้องทำทีนี้พออาจารย์ภาคินพูดว่าจุดหนึ่งก็ดึงกลับมานิดนึงเพราะว่าบางคนยังไม่รู้ไปตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแล้วทำไมล่ะครับถ้าสมมุติว่าทำไมถึงเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วเราจะเจริญไปทำไมถ้าสมมุติตายแล้วก็ไปมันไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของสันตติของจิตที่มันสันตติต่อเนื่องจนเรามาใช้คำว่าสืบราชสันตติอะไรใช่ไหมเหมือนกันมันการสืบต่อเนื่องพระพุทธองค์ท่านขอเสริมคุณหมอนิดนึงนะครับพระพุทธองค์ท่านตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยก่อนจะมานี่ก็เหมือนคุณพูดไปทุกท่านรู้หมดแล้วครับบุพกรรมเดิมเนี่ยสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะสุเมธดาบสตอนนั้นน่ะสามารถแทงตลอดแล้วเหมือนที่พวกเราอยากจะแทงแต่ท่านไม่ออกยังอยู่ในสามเดชพุทธภูมิเพราะมหากรุณาที่คุณเจ็บปวดรวดแล้วลงนู่นลงที่แค่ว่าโลกานรกทั้งนั้นที่ผมน่ะต่ำสุดที่ไม่ได้ลงนั้นที่เคยลงลักษณะอย่างนี้ทำให้เรามีความศรัทธาแล้วเรารู้ว่ามหาบุรุษแล้วมหาบุรุษก็ไม่ใช่เป็นพัทธกับนี้เท่านั้นก็มีมหาบุรุษก่อนนั้นกี่กับไอ้อย่างเงี้ยนะครับเราก็ย้อนไปทีนี้ถ้าย้อนไปมากตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นอิทธิปฏิหารอะไรก็ไม่รู้ใช่หรือไม่ก็ไม่รู้ที่ปกรณ์ถึงพูดมาอยู่ตรงนี้มันถึงดูดีตรงที่ว่าเป็นว่าจริงๆแล้วบางทีเราไม่ต้องไปรู้ไอ้ตรงนั้นเยอะแต่นี่ฮะศีลสมาธิปัญญาแล้วเราเดินวิปัสสนาที่คุณหมอพูดถูกต้องแล้วพี่ไรพูดเราพูดถูกต้องมาตอนเนี้ยเมื่อคราวที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราก็จิตมันก็ผ่านมาเจอนู่นไม่เจอนี่เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเราประกอบไม่ดีเพราะนั้นการเจริญวิปัสสนาอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องรู้เลยว่าถ้าเราผิดพลาดโดยเฉพาะคำพุทธพจน์ที่เรารู้แล้วเจริญวิปัสสนาเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม
เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หลายคนไม่รู้พอบอกกรรมแล้วคิดว่าเออทำนะเจ้ากรรมแต่ปรากฏว่าจิตเป็นตัวทำหมดเลยเห็นไหมฮะเจตนาคือการเดินของจิตจิตมันทำหมดเลยว่าตอนนี้ผมก็กำลังทำอยู่อย่างนี้พี่วัชรินครับพี่วัชรินครับครับผมก็เข้าใจได้คุณค่าได้คุณค่าจากที่พี่วัชรินพูดมาทั้งหมดเลยนะฮะแล้วผมตอกย้ำด้วยสิ่งที่พี่วัชรินพูดเนี่ยทำให้ผมเริ่มปฏิปต่อหลายเรื่องนะครับแล้วก็อยากมาต่อให้คุณวินนี่แหละพอคุณวินเนี่ยผมต้องขออนุญาตนิดนึงนิดแป๊บนึงนะผมจะอ่านเจตนาคุณวินเนี่ยคุณวินเนี่ยจะแบบคิดว่าจะอยากจะทำง่ายๆคิดว่าถ้าตรงนี้ง่ายปุ๊บตรงนี้เราคงจบเลยมั้ยแล้วพอไม่หรอกครับจะต้องเดินอีกเพราะว่ามันต้องเดินแล้วต้องแต่แต่ว่าสังสมไปเยอะครับครับพี่วัชรินได้เลยครับเชิญฮะเข้าใจผมผิดครับผมไม่ได้ทำง่ายๆครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่สามารถใช้ปัญญาผมได้แต่ตอนนี้ที่ผมกำลังจะพูดว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมได้ข้ออันหนึ่งว่าทุกอย่างจะตอบปัญหาด้วยการฟังครับและการอ่านสุตตามยปัญญาต้องเกิดเพราะว่าพอเนี่ยพอคุณหมอพูดคุณอาสุโมทพูดเพิ่มเข้ามาอาจารย์ภาคินพูดเข้ามาหรือแม้ทั้งพี่วัชรินพูดเข้ามาเนี่ยผมเริ่มเห็นเลยว่าพอข้อมูลมันไปติดต่อกันแล้วศรัทธามันเกิดแล้วผมก็เลยรู้เลยว่าอ๋อทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเกิดจากความไม่รู้ครับแล้วการที่จะแก้ความไม่รู้ฮะเราต้องไม่อ่านครับแล้วก็ต้องฟังผมได้ข้อสรุปอันนี้เลยคือเราสามารถคุยกันทั้งคืนก็ไม่จบนะครับเพราะว่ามันเยอะมากถูกต้องครับเพราะการสนทนาธรรมที่มีความสุขแล้วเราฟังกันขออันนั้นนิดนึงตรงที่คุณวินบอกว่าไม่หรอกครับเข้าใจผิดไม่ได้เข้าใจผิดหรอกครับตอนนั้นจริงๆคุณวินคิดว่ามันง่ายก็เลยพยายามจะถามไอ้ตัวนี้ผมก็จะถูกมั้ยครับผมจะได้เดินแค่นี้พอเช่นอย่างทงวุฒิบอกว่าเดินไปนู่นแล้วก็ตรงนี้แต่ว่าผมพี่วัชรินมาทุกวันฟังช่วงนั้นครับผมพี่วัชรินฟังผมก่อนนะฮะครับพี่ว่าคือความผิดผมไม่ได้คิดว่ามันง่ายตอนนี้ผมกำลังบอกว่าวัตถุประสงค์ผมอะแค่อยากจะเชื่อมโยงคนใหม่แค่นั้นเองนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะมีอัธยาศัยเพิ่งเข้ามาเขาควรจะรับทราบครับครับไม่มีปัญหาทราบลบไอ้ข้อมูลนั้นเลยนะฮะว่าเข้าใจไม่เป็นไรเพราะเดินมาเยอะดีมากครับเดินมาเยอะดีมากทีนี้ขอนิดนึงขอโอกาสจะให้ชัดนิดนึงตรงที่ว่าแล้วความที่พอคุณหมอตรงของสุตตะมากแล้วก็รู้ตรงนั้นมากแล้วก็เพียงแต่ว่าพี่ภาคินก็พยายามบอกว่าหยุดมามองตรงนี้หน่อยนึงเช่นจนผมก็คิดนะอย่างพูดเมื่อวานเนี่ยผมที่เมื่อวานเจตนาที่พูดแล้วหลายลื่นเนี่ยคือคล้ายๆกับพี่สุโมงพี่ขออนุญาตติดชื่ออาจารย์สุโมงอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าเห็นชื่อท่านใกล้ชื่อผมก็เลยพอพี่ภาคินเนี่ยพูดมาเพื่อที่จะดึงกลับมานิดนึงไม่ใช่เพื่ออะไรเพราะว่าเวลาคนเราไหลเรารู้เราก็ตอบไปอยากให้คนอื่นรู้แล้วก็พอพี่พอกินกลับมาเผื่อแล้วถ้าคนสงสัยล่ะเช่นเรื่องพระนี่ยังไม่ทันเสือศีลแล้วยังบรรลุได้ก็เพราะว่าตอนนั้นไม่แต่เราเรื่องสัพพัญญุตญาณหลายอย่างที่พระพุทธองค์รู้วจิรญาณที่พระพุทธองค์รู้ท่านโปรดได้ตอนนั้นแต่ตอนนี้เราพระพุทธองค์ไม่อยู่ไม่มีใครมีวจิรญาณจึงต้องเรียงตามลำดับศีลสมาธิปัญญาและที่อาจารย์หลายคนสรุปที่อาจารย์หมอสรุปไว้เดินไว้ดีทีนี้ตอนนี้เป็นเรื่องวิปัสสนาพอวิปัสสนาคือนะครับขอนิดนึงว่าอดทนฟังผมนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเราจะพูดตรงที่ว่าสมมุติว่าวิปัสสนาเนี่ยก็มันก็คือการรอบรู้จริงถ้าสมมุติบางคนบอกว่างั้นผมก็รู้จริงแล้วสิงั้นเราก็น่าจะเห็นแล้วก็ใช่แล้วสิยังหรอครับถ้ารู้จริงก็คงจะต้องสละสมณะเพศแล้วเมื่อกี้ว่าต้องออกมันจริงๆแต่รู้แล้วล่ะเห็นแล้วชัดแล้วมันยังเพราะปัญญาวิปัสสนามันคือตัดชับนะครับมันคืออาวุธที่ตัดอยากแนะนำให้คุณวินเนี่ยถ้าสงสัยตรงนี้ฟังดูมีลินทปัญหามากๆด้วยก็จะสนุกนะครับครับผมครับผมวัชรินทร์ครับปัญหาไม่ใช่อะไรเลยครับคือเนื่องจากว่าเวลาผมคุยกับผู้รู้เยอะๆเนี่ยทุกคนจะคุยได้ลื่นไหลตอนนี้คนฟังเนี่ยเราควรจะเหมือนเราจำโทรศัพท์นะครับเราจะจำเป็น3ส่วน5ส่วนผมก็เลยพยายามจะมีการถามแล้วก็สรุปแค่นั้นเองแล้วการที่พี่ภาคินจะถามอะไรทุกอย่างมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วแล้วพอพี่วัชรินทร์ยาวอย่างนี้อีกนะครับคือเนื่องจากว่ามันไม่มีการดำเนินที่เนื่องจากว่าผมเข้ามาอยู่ในห้องที่ผู้รู้เยอะนะครับเพราะนั้นผมเนี่ยก็เลยขออนุญาตว่าพูดสั้นๆเพราะนั้นพอพี่วัชรินทร์จะพยายามพูดแล้วยาวอีกเนี่ยนะสมองผมจะเริ่มเบลอแล้วครับคือผมเข้าใจทุกคนเนี่ยทั้งนั้นขออนุญาตขมวดนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอขมวดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโทษทีผมอาจจะใช้คำพูดตรงนี้พอทราบแล้วนะฮะตอบปัญหาพี่ภาคินเรื่องพี่ภาคินแทรกมาเพื่อให้เป็นแนวคิดถูกต้องถ้าเกิดมีคนเขาแย้งมาล่ะนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจแล้วบางทีเนี่ยพอ
พอเราเข้าใจแล้วแต่เราพอเราไปดูบางทีผู้มีปัญญาเขาเนี่ยเขามาแย้งเอ๊ะเราจะตอบได้ไหมถ้าเรารู้ในตัววิปัสสนาก็เลยถึงช่วยตอบเช่นถ้าเป็นอะไรนะครับพระองคุลีมานเนี่ยยังไม่มีศีลเลยพี่วัชรินตอบว่าท่านพี่วัชรินทำศีลตอนที่พี่วัชรินครับครับผมคิดว่าเราไม่ต้องเจาะลึกเรื่ององคุลีมานก็ไปอ่านต่อกันเอาเองนะครับแล้วผมคิดว่าที่อธิบายใช่ฮะกำลังจะบอกว่าก็ศีลนี่ไงฮะกำลังจะพูดเลยไงเข้ากำลังเข้าเองครับว่าศีลเนี่ยก็คือเนี่ยเราก็ตอบเขาได้ว่านั่นคือไปท่านประพฤติศีลที่หลังแล้วถึงจะแทงตลอดเดินได้ไงครับจะพูดคือตรงนี้ครับแทนตรงนี้เพราะว่าพอถึงเวลาเราก็จะทำศีลของเราอีกแล้วก็ไปประพฤติศีลเสร็จแล้วทีนี้พอผิดศีลเสร็จเมื่อมันนิ่งมากขึ้นมีความสงบไม่มีใครมารบกวนมากขึ้นเนี่ยเจริญสมาธิเป็นตัวที่เป็นกำลังเป็นกำลังเสร็จแล้วเป็นกำลังเหมือนมือจับแล้วปัญญาก็เหมือนเคียวครับแล้วก็ตัดตรงนี้คือค่อยๆดูครับผมจบแค่นี้แล้วครับผมจบแค่นี้แล้วครับผมคิดว่าที่ผ่านมาทั้งคุณหมอดวงทิพย์หรือว่าพี่ภาคินหรือคุณอาสุโมกที่ทำอยู่เนี่ยก็ทำได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ผมขออนุญาตในฐานะผู้ใหม่เนี่ยคือถ้ามันจะยาวไป5นาทีเนี่ยผมก็จะขอว่าทุก1นาทีเนี่ยขออนุญาตให้ผมแบบเหมือนได้เรียบเรียงความคิดหน่อยแค่นั้นเองแต่นี้ถ้าพี่วัชรินทร์มาใส่เพิ่มเข้าไปผมมีอินพุต5คนแล้วตอนเนี้ยแล้วผมเชื่อผู้ใหม่หลายคนก็จะเริ่มมันจะเริ่มเสียเวลาครับนะฮะตอนนี้ถ้ามันเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยผมวันเนี้ยผมอยากจะให้มันเป็นคลิป2คลิปที่ผมจะไปใช้เป็นประจํานะครับนะฮะแล้วเรื่องศีลเนี่ยผมว่าเก็ทแล้วนะครับพี่วัชรินทร์ไม่ต้องพูดครับครับผมโอเคครับฮะครับเชิญต่อเลยครับพี่ปนาหมดเวลาพอดีหมดเวลาเดี๋ยวช่วยสรุปจะสรุปไปนิดนึงโอเคนิดนึงเลยนะฮะขอบคุณนะครับวัชรินทร์ขอบคุณมากนะครับสิ่งที่พี่วัชรินทร์แชร์ก็ยอดเยี่ยมเลยครับเชิญเลยครับคุณอาสุโมทครับเชิญครับคือสมมติสรุปเวลาผมจะสรุปไปนิดนึงแล้วกันคือสรุปว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วก็เห็นทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะทำยังไงก็คือปฏิบัติตามที่พระองค์สอนทางมรรคองค์8เพื่อเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่อยากกลับมาอีกแล้วหรืออะไรประมาณนั้นนะก็จะมีเรียกวิปัสสนาหรือมรรคองค์8ทีนี้มรรคองค์8เนี่ยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเขาก็จะต้องควบคู่กับความสงบทางใจด้วยเพื่อให้มันนิ่งแล้วก็จะได้พิจารณาธรรมะทีนี้สมาธิกับปัญญาเนี่ยเขาก็มาคู่กันเป็นด้วยกันนั่นแหละเวลาเจริญทีนี้สมถะวิปัสสนาเนี่ยเขาเป็นการงานทางใจการงานทางใจก็ต้องมีบนอยู่บนพื้นฐานของศีลซึ่งหมายถึงแผ่นดินเป็นที่รองรับทำไมจะเป็นที่รองรับเพราะศีลเนี่ยเป็นกุศลขั้นทางกายวาจาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุศลทางกายวาจาเพราะกุศลทางกายวาจาดีคุณก็สงบระดับนึงแล้วเนี่ยแล้วคุณก็จะไปต่อสมถะวิปัสสนาเพื่อจะได้ไปสู่ทางพ้นทุกข์เข้ามรรคองค์8ได้ดีนะศีลก็จะเป็นจำเป็นตั้งแต่แรกเลยว่าให้คุณเป็นพื้นฐานที่ดีกายวาจาคุณเรียบร้อยก่อนถ้าคุณยังศีลไม่ดีคุณยังผิดศีลดื่มสุราอะไรอยู่คุณจะมาทำเหรอคุณจะมาเจริญสมถะวิปัสสนาเลยคุณก็ไม่ทำหรอกคุณทำคุณก็ไปไม่รอดอยู่ดีประมาณนั้นครับคุณอาสุโมกครับขอบคุณมากเลยครับก็ผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยได้ข้อสรุปว่าทำไมผมถึงมาอยู่กลุ่มไตรสิกขานะฮะเพราะไตรสิกขาเนี่ยแล้วเป็นสิ่งที่คุณหมออยากจะตั้งชื่อกลุ่มนะแล้วผมก็เห็นชัดเจนเลยว่านี่คือลายแทงเลยศีลสมาธิปัญญานั่นคือหนทางที่จะเข้าถึงสภาวะปัญญาที่รู้แจ้งแล้วหลุดพ้นจากวัฏฏะได้ก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับอันนี้วันนี้ผมมาชัดเจนขึ้นหลายเรื่องแต่ผมรู้ว่าการบ้านสำหรับผู้ใหม่คือการสะสมสุตตมยปัญญาไปฟังเยอะๆไปอ่านเยอะๆขอบพระคุณครับผมเชิญคุณหมอเลยครับค่ะก่อนจบรายการนะคะไม่ทราบท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะเชิญคุณอาสมโมกค่ะขอแก้ข้อมูลนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้พี่ภาคินครับเป็นผู้บรรยายครับผมนั่งฟังเฉยๆครับขอบคุณครับผมจะสับสนนะเสียงคล้ายกันมากครับโทษทีครับโอเคครับรายการ
นี้ผมขอนิดนึงโทษครับโอ้ผมไม่ทราบครับกราบอภัยจะขออภัยครับจะขออภัยว่าผมเป็นคนที่ขออนุญาตเวลานะครับกราบขออภัยจริงๆก็เป็นคนที่พูดนะครับแล้วก็พูดคล้ายๆว่าเวลาอยากให้ได้ตรงแล้วก็พูดเยอะอาจจะบริบทออกไปสายซ้ายขวานะครับกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับคุณครับพี่วัชรินทร์ครับผมได้คุณค่านะครับแล้วก็ตอนนี้ประเด็นเดียวคือคุณหมออยากให้มัน1ชั่วโมงจบแค่นั้นเองคือถ้ามีโอกาสได้คุยกับพี่วัชรินทร์ผมจะได้คุณค่าเยอะมากเลยในครั้งหน้าคุยกันอาจจะคุยกันส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยครับขอบพระคุณมากนะครับครับได้ครับกราบขอบคุณครับค่ะท่านอื่นเดี๋ยวพี่ภาคินแป๊บนึงเผื่อให้โอกาสบางท่านอาจจะมีอยากอะไรจะถามคำถามอะไรไหมคะเพราะว่าถ้ามีอะไรสงสัยในพระพุทธศาสนาเนี่ยห้ามเก็บเอาไว้นะคะห้ามเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่มีประโยชน์ค่ะต้องสนทนากันแล้วก็แก้ไขข้อสงสัยถ้าไม่มีก็ขอจบการสนทนาวันนี้นะคะขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านนะคะแล้วก็เข้าใจว่านะคะคนที่เข้ามาในไตรสิกขาทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการที่เจอพระอาจารย์สมบัตินันทิโกนะคะเน้นเลยนะคะว่าพระอาจารย์เนี่ยช่วยเราได้จริงๆงานหลักก็คือต้องฟังให้เป็นอาชีพเลยค่ะแล้วก็สติปัญญาเราจะค่อยๆเกิดขึ้นนะคะกุศลจิตเราจะพัฒนาขึ้นค่ะอกุศลจะลดลงเป้าหมายในพระพุทธศาสนามีเพียงเท่านี้นะคะคือชำระกิเลสของตัวเราเองเป็นสำคัญค่ะก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะขอเชิญพี่ภาคินนำสวดมนต์ค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับ